พี่ม่อนกินอกไก่เป็นอาหารหลักไหมคะก็เห็นใน TikTok เยอะมากอยากรู้พี่ม่อนเป็นอะไรกับอีเลสเป็นมิกกี้นะครับมิกกี้ทูทำไมถึงได้มาอยู่เบคอนไทม์อันนี้ไม่ยากนะถ้าติดตามตั้งแต่แรกสวัสดีนะครับผมอาร์มอนพีนะครับชื่อเล่นชื่อม่อนครับก็วันนี้อยู่กับ20คำถามเกี่ยวกับอาร์มอนพีนะครับเรามาเริ่มคำถามที่1กันเลยครับของคุณอันเดลามนามอันเดลาม9นะครับมีเรื่องตอนเด็กๆอะไรวีรกรรมอะไรที่ม่อนอยากเล่าให้ฟังไหมเป็นวีรกรรมตอนเด็กครับจักรยานล้มครับโดนจักรยานทับหน้าครับครับโดนจักรยานทับหน้าแค่นั้นแหละครับครับขี่ BMX อ่ะจักรยาน BMX อ่ะนั่นแหละไม่มีอะไรครับก็ข้อที่2ครับต่อไปของคุณเบลซิด9นะครับจุดแซ่บถ้าเปลี่ยนชื่อ AKA ตัวเองได้จะตั้งชื่อว่าอะไรอัลมอนด์เอ็กครับก็ข้อที่3นะครับของคุณภภัทรสลา3537เป็นคนจังหวัดอะไรกรุงเทพครับกรุงเทพมหานครราชสีธรรมราชคำถามที่4นะครับคุณ TTZX ทำไมม่อนชอบนอนเช้าก็พอชอบครับถ้าไม่ชอบก็ไม่นอนเช้าครับคุณเล็บคำถามที่5นะครับคุณ LLUISD นะครับหลุย SD พี่ม่อนมีสเปคยังไงก็ไม่กินเม็ดแตงโมครับแล้วก็สวยน่ารักเซ็กซี่ครับแค่นี้ครับคำถามต่อไปนะครับเลิฟจีเนียส5นะครับพี่ม่อนกินอกไก่เป็นอาหารหลักไหมคะก็หลักครับหลักนิดหน่อยก็กินข้าวด้วยครับข้าวผัดอกไก่ครับผมคำถามต่อไปนะครับ GX จริงม่อนไม่ชอบคนแบบไหนไม่ชอบคนกินเป็นแตงโมครับเดี๋ยวมันไม่โตในท้องนะอย่าไปกินตามกันครับคำถามต่อไปคุณเพียเรเต้ม่อนมีประเทศอะไรที่อยากไปไหมยังไม่รู้นะครับเลือกว่าอยากไปประเทศไหนแต่ก็ตอนนี้ขอเที่ยวไทยให้ครบกันตอนนี้เที่ยวไปใกล้ครบแล้วเที่ยวไป3จังหวัดคำถามต่อไปนะครับเรเชลสโตปิกม่อนที่อยากให้เจมบัฟตัวอะไรและเลิฟตัวอะไรก็อยากให้บัฟดาร์ซี่นะครับตัวโหดมากฝากบัฟด้วยครับถือว่าผมขอ nope. แล้วก็อยากให้เนิร์ฟเมททุกตัวเลยครับยกเว้นดาร์ซี่เมทโกงเกินแบบนี้ครับเนิร์ฟไปเลยทุกตัวเอาจริงโกงเกินนะเมทแบกได้ทุกตานะครับเนิร์ฟนะครับคำถามต่อไปครับกอแก้วแซกสูงเท่าไหร่สูง190ลบ10ครับคำถามต่อไปคุณกันตาโอโซระเห็นใน TikTok เยอะมากอยากรู้พี่ม่อนเป็นอะไรกับอีเลสเป็นเพื่อนที่ดีครับครับผมของคุณมิกกี้นะครับมิกกี้ทูทำไมถึงได้มาอยู่เบคอนไทม์อันนี้ไม่ยากนะถ้าติดตามตั้งแต่แรกเพราะหมูมันแพงเคยดูคลิปไหมคลิปแรกเพราะหมูมันแพงม่อนครับทำไมถึงเลือกเข้าเบคอนครับผมก็หมูมันแพงไงเก่งหมูอ่ะรวยแน่เนี่ยแหละคำถามต่อไปนะครับของคุณ M3KQZ พี่ม่อนชอบใครมากที่สุดในทีมเมื่อคันถามเพราะอะไรคำถามยากเลยอย่างนี้ชอบพี่หนุ่มแล้วกันครับติดตามพี่หนุ่มมานานแล้วเห็นเขาแบบอยู่ในเบคอนไทม์มานานมากตั้งแต่แบบยังไม่เป็นเฮดอีสปอร์ตครับตอนนี้เป็นเฮดแล้วก็ยังชอบอยู่เหมือนเดิมครับชอบมากๆครับแล้วคนต่อไปนะครับแอมโนตี้ยูอาร์บีบีวันพีใหม่มีแพนจะเที่ยวไหนไหมครับไม่มีนะครับอยู่แต่ถ้ามีคนพาไปก็จะไปครับคำถามต่อไปนะครับคุณ VJBB บุ้นว่าเป็นคนขยันหรือขี้เกียจครับขี้เกียจตื่น 09L นะครับทำไมถึงจัดฟันฟันเหยินนะครับฟันเหยินก็เลยจัดถ้าฟันไม่เหยินก็ไม่จัดแล้วคุณซิสเตอร์มิสเตอร์นะครับเชื่อวันพีแล้วชอบกินถั่วไหมก็เมื่อก่อนก็ชอบนะครับแต่พอกินบ่อยๆก็เลิกชอบแล้วก็เบื่อเป็นไอ้มันก็เบื่อเป็นแต่ก็กินได้อยู่แล้วคุณแรมนักเอ็นเอสทำไมถึงไม่กลัวผีเราเรียกว่ามันมีวิธีปราบผีนะแบบถ้าผีแบบปิดไฟเปิดไฟให้ปิดไฟผีจะมาเราแค่เปิดไฟผีก็ไม่มาแล้วผีเปิดประตูไม่ได้อย่าลืมล็อกประตูก่อนนอนแค่นั้นแหละถ้ามันเอื้อมือมาเปิดก็ตามที่ผมบอกไว้เตะมือผีมันก็เปิดไม่ได้นะถ้ามันเอื้อมือมานะสเต็ปปราบผีก็ของคุณคิมเทฟซ่า007นะครับม่อนชอบกลิ่นแบบไหนกลิ่นก็ผมชอบกลิ่นแบบประมาณแบบหวานๆนะครับละมุนหน่อยแต่กลิ่นที่ชอบที่สุดก็น่าจะเป็นกลิ่นธรรมชาติครับประมาณแบบพวกยูคาลิปตัสอะไรเงี้ยครับแบบเปเปอร์มินต์มั้งอะไรอย่างนี้ยูคาลิปตัสเปเปอร์มินต์ขอเลยครับขอหน่อยนี่นะครับ
น่าจะกลิ่นประมาณนี้ผมบอกเลยตามที่บอกไปสติกเกอร์หัวหอมนะครับกลิ่นธรรมชาติอันนี้สามารถหาซื้อได้ที่ตามร้านสินค้าทั่วไปนะครับกลิ่นแบบธรรมชาติมากสติกเกอร์หัวหอมนะครับจากแฮปปี้โนนนะกลิ่นธรรมชาติหอมสบายดมสบายอย่าลืมไปซื้อกันเยอะนะครับที่ห้างสรรพสินค้าทั่วไปตอนนี้มีคอลแลบพิเศษกับน้องๆมีคำถามด้วยนะครับมีร้านทุกคนเลยก็น่ารักมากๆไปซื้อกันเยอะๆนะครับแล้วต่อไปนะครับคำถามสุดท้ายจะเจอิตนะครับโมเมนต์ที่รู้สึกประทับใจแฟนคลับก็น่าจะเป็นตอนที่แฟนคลับมาเจอนะครับตอนจบงานหรือตอนทุกตอนก็ประทับใจทุกตอนครับที่มาเชียร์ตอนมาเจอกันอะไรอย่างนี้ก็ประทับใจครับน่ารักมากๆทุกคนของคุณเปลงวีทกานะครับว่าพี่จัดการความผิดหวังยังไงบ้างก็จัดการความผิดหวังยังไงก็เปิดคอมเมนต์อ่านบ้างๆนั่นแหละเปิดอ่านทุกคอมเมนต์ชอบอ่านครับแบบว่าชอบอ่านคอมเมนต์แบบอ่านหมดทุกคอมเมนต์ชอบอ่านเฉยๆก็ผิดหวังก็ไปนั่งอ่านเจอคอมเมนต์ไม่ดีก็ดูว่าแบบคอมเมนต์แบบติการเล่นหรือบูลลี่หรือว่าอะไรถ้าติการเล่นก็แบบถ้ามันแบบมันค่อนข้างจะจริงก็น้อมรับคำมาใช้ครับแต่ถ้าเริ่มแบบออกทะเลไปไกลก็นั่นแหละครับอ่านอย่างเดียว และนี่ก็คือ20คำถามเกี่ยวกับวันพีนะครับ